ายการไลฟ์แฟชชี่ครับบ้านหลังใหญ่คนรักดนตรีนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นถึง2ทุ่ม2ชั่วโมงเต็มๆกับรายการดนตรีสาระทางด้านดนตรีเต็มๆด้วยนั่นเองนะครับวันนี้ VJ Celeb พี่โอเจสเตอร์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแม่วันนี้โคจรมาพบกันอีกครั้งแน่นอนหลังจากที่ตะลุยกับซูเปอร์แบนด์ใช่โอ้โหหกก้อนควิดเลยมันสนุกดีนะฮะก็คือเป็นบรรยากาศที่แบบว่าคือเหมือนเราได้สัมผัสบรรยากาศใหม่ๆเนาะเราเล่นกับวงเราอีกอารมณ์นึงมาเจอซูเปอร์แบนด์เนี่ยโหสุดยอดเลยแต่ละคนนี่เทพๆกันทั้งนั้นโอ้โหวันนั้นตู้ดับกระจายงงเลยซ้อมมาอย่างดีเล่นไปได้ครึ่งโชว์นิดนึงนะมันเป็นอย่างนั้นแหละครับอ่ะเนี่ยชีวิตจริงชีวิตจริงเลยละกันอ่ะพี่โอมาแทนพี่นอครับผมพอดีวันนี้พี่นอเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าอาจารย์นอจุงเบยของเราเนี่ยพอดีติดธุระกับทาง Crescendo ครับผมนะครับคือวงหลักของเขายังมีอีก99วงที่ยังรองานแกอยู่นะฮะเพราะแกบอกแล้วว่าเป็นนอ100วงโอเคอ่าอ่ะพูดถึงผลงานช่วงนี้หน่อยพี่โอครับเป็นไงครับช่วงนี้มีเจสเตอร์ตอนนี้คือเราเว้นว่าจากการปล่อยซิงเกิลไปตั้งแต่ปีที่แล้วตอนนี้ก็เริ่มกลับมาทำซิงเกิลใหม่กันแล้วครับก็คิดว่าน่าจะได้ฟังกันไม่เกินกลางปีนี้น่าจะได้ฟังกันแน่นอนตอนนี้ก็คืออยู่ในกระบวนการในห้องอัดในสตูดิโอแล้วแต่งเพลงมาได้กว่า 50% แล้วครับตอนนี้อันนี้ก็คือในสตูดิโอนี่คือในภาคของมาสเตอร์แล้วใช่ไหมอ๋อไม่ครับยังไม่ถึงมาสเตอร์อ๋อเป็นช่วงเดโมอย่างเงี้ยช่วงเดโมอยู่แต่คือเป็นเดโมของเจสเตอร์นี่มันจะค่อนข้างแบบมาค่อนข้างครบแล้วคือใกล้เคียงความจริงเดี๋ยวอัดจริงอย่างเดียวถูกต้องครับแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมถ้าฟิลของการทำอัลบั้มชุดใหม่เนี่ยเราจะใช้ฟิลของการเหมือนการเรียบเรียงเหมือนเจสเตอร์ตอนชุดแรกๆคืออารมณ์มันจะเหมือนเราไม่ได้คิดมากเหมือนอย่างชุดที่ผ่านมาชุดที่ผ่านมาเราอาจจะแบบมีการโปรเซสนิดนึงว่าคนจะเข้าใจไหมถ้าเกิดเราโมดูเลทเยอะเกินไปมีการเปลี่ยนคีย์เปลี่ยนอะไรทีนี้เราเอาตามอารมณ์แล้วถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากทำเพลงแบบนี้เราชอบที่จะฟังแบบนี้เราก็ทำเลยแล้วทุกคนในวงเขาก็เห็นตรงกันก็เป็นฟิลเหมือนกลับไปเป็น14ครั้งแบบอ้าวโห14อีกครั้งพอดีมีเมสเซจจากน้องทางบ้านมาครับตะกี้ขึ้นมาบอกพี่โอช่วยนั่งตรงๆหน่อยอยากเห็นพี่โอตรงๆได้ครับแต่ปกติพี่โอไม่ค่อยตรงพี่โอจะเอียงขวานิดนึงใช่เป็นสายเอียงนิดนึงนะครับอ่ะนี่ก็เป็นผลงานพี่โอไงก็รอติดตามแล้วกันนะครับแฟนๆเจสเตอร์รออีกสักนิดนึงกำลังโม่งานกันอยู่นะครับในช่วงมิวสิกกูรูนี่ก็มีคำถามมาเยอะแยะมากมายนะครับแล้ววันนี้คำถามนี่ลึกๆทั้งนั้นแต่ผมไม่หวั่นวันนี้ผมมีพี่โอเย้ที่มีถามเอาไล่เล่นแต่ต้นเลยนะพี่นะจัดไปครับเริ่มต้นวิธีการฝึกสปีดปิกกิ้งและสวีปปิกกิ้งยังไงครับสปีดปิกกิ้งนะครับคือแนวทางที่มือกีตาร์ส่วนใหญ่เขาใช้กันก็คือการดีดสลับก็คือ alternate picking alternate picking การฝึกก็จริงๆแล้วเราก็น่าจะฝึกจากสเกลที่เราคุ้นเคยก่อนอาจจะเริ่มจากช้าๆอะไรเงี้ยครับอะไรเงี้ยอะไรประมาณนี้ครับครับตะเกียรลูกที่พี่โอเล่นไปนิดนึงก็จะมีตัวที่เป็นสวีปปิกกิ้งสอดเข้าไปด้วยอะไรอยู่หน่อยนึงถ้าสวีปปิกกิ้งวิธีการฝึกเราอาจจะฝึกเป็นกลุ่มสายก่อนครับผมสัก 3-4 สายแรกอาจจะเริ่มจากช้าๆอะไรเงี้ยตัวสวีปปิกกิ้งก็คือการที่เราดีดลงทั้งหมดลงขึ้นขึ้นสมมติ4สายพี่โอหันไปทางนู้นหน่อยครับเห็นไหมขอเช้านี่เลยครับน้องทางบ้านบอกโอ้โหตามไม่ทันดูดีๆขาลงคือพี่โอจะดีดลงหมดเลยตะ4ตัวแล้วก็ขึ้นเห็นไหมนะครับพอคล้องก็รูดซึ่งตัวที่พี่โอเล่นเนี่ยมันก็จะอยู่ในตัวที่เป็นเมเจอร์เซเว่นด้วยใช่ครับฟอร์มมันก็จะเป็นเมเจอร์เซเว่นถ้ารับเป็นเมเจอร์ปกติล่ะครับพี่โอถ้าเป็นเมเจอร์ปกติจะมาทางนี้เหมือนจริงๆแล้วถ้าสมมุติเราตรงนี้ถ้าเราจับคอร์ดจับเป็นคอร์ดเต็มครับผมอย่างนี้ครับเราก็จะเห็นฟอร์มเลยอ่า
ครับนี่ก็คือประมาณนี้ครับประมาณนี้คือวิธีการฝึกแบบคร่าวๆก่อนนะครับฝึกจากฝึกกับเมโทรนอมด้วยก็ดีใช่เพราะจะทำให้จังหวะเราเสถียรใช่เลยนะครับผมนี่อ่ะยังไงครับฝึกต่ออ่ะคำถามต่อไปอยากให้พี่ๆแนะนำการใช้โน้ตเอาไซด์หน่อยครับนี่มาอันนี้เชิงลึกเชิงลึกเชิงลึกการใช้โน้ตเอาไซด์ส่วนใหญ่เขาจะใช้กันในดนตรีแจ๊สซะส่วนมากซึ่งวิธีการเล่นซึ่งเดี๋ยวนะน้องที่ถามมาพอรู้แล้วมาเล่นแล้วส่งคลิปให้ดูด้วย ส่งคลิปให้ดูด้วยเอาไปใช้อันไหน การจะเล่นแบบเอาไซด์ให้ได้ผลดีนะครับเราต้องมีทางคอร์ดที่สนับสนุนเพราะไม่ใช่ว่าเราเล่นเอาไซด์ในขณะที่เพื่อนๆเราเนี่ยคอร์ดมันไม่ได้สนับสนุนอาจจะฟังดูแปลงหูไปนิดนึงยกตัวอย่างเพลง You Are The Sunshine Of My Life ของStevie Wonder แล้วกันเขาจะมีการใช้whole tone scale ในคอร์ดส่งคือคอร์ด5นะครับฟีลมันจะประมาณนี้เนี่ย สำเนียงมันแบบสำเนียงมันจับต้องยากมากเลยนะพี่โอคือ whole tone scale จะเป็นสเกลที่ไม่ค่อยคุ้นหูแต่สามารถเอามาใช้ได้เวลาเราเล่นคอร์ดส่งมันจะแบบระยะห่างของโน้ตระยะห่างของโน้ตเท่ายังไงครับพี่โอห่างกันเป็นโฮโทนก็คือ1โทนห่างกัน1เสียงเท่ากันหมดเท่ากันหมดคือไม่มีเป็นไม่มีเซมิโทนไม่มีเซมิโทนอะไรอย่างงี้เซมิโทนนี่เราต้องอธิบายใช่มั้ยเซมิโทนก็คือครึ่งเสียงง่ายๆคือเนี่ยจากเฟสนี้พี่โอเอ็นทางนู้นหน่อยครับครับจากเฟสนี้มาเฟสนี้เนี่ยคือ1เซมิโทนถ้า1โทนก็คืออย่างงี้ใช่ครับสำหรับกีตาร์จะเป็นกีตาร์นะใช่นี่แหละนะครับถือว่าจริงๆแล้วที่อธิบายทั้งหมดเนี่ยน้องๆที่ฟังอยู่ทางบ้านเนี่ยอาจจะต้องมีพื้นฐานของทฤษฎีดนตรีอยู่บ้างถึงจะเข้าใจแต่ถ้าไม่มีเลยเนี่ยอาจจะงงแล้วว่าเอ้ยโทนเซมิโทนโฮโทนแล้วมันต้องไปอยู่กับคอร์ดแล้วมันต้องเป็นคอร์ด5สมมุติคอร์ด5น้องก็ต้องไปนึกอีกว่าเอ๊ะคอร์ด5ที่พี่โอเล่นมันอยู่ในคีย์อะไรถ้าเมื่อกี้อยู่ในคีย์ดีคอร์ด5ก็คือ A นะครับที่ไปเล่น A เนี่ยคอร์ด A อาจจะต้องเล่นเป็น A augmented นั่นไงไปอีกลึกไปอีกเพื่อที่จะได้สนับสนุนกับการเล่นโฮโทนการใช่นะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าค่อนเชิงลึกเลยนะพี่โออันนี้เชิงลึกนะครับอ่ะอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเรื่องของโน้ตเอาท์ไซด์ที่น้องถามมาโอ้โหยากนะไม่ง่ายนะจริงๆนอกเหนือจากการใช้โฮโทนสเกลแล้วยังมีอีกวิธีนึงคือการใช้โครมาติกจะเข้าใจง่ายหน่อยอันนี้อาจจะได้สำเนียงนี้อาจจะได้ยินบ่อยกว่าโฮโทนว่าเวลาเอามาใช้ในเพลงทั่วไปมันสามารถนำเข้าสู่คอร์ดอื่นๆได้อันนี้เหมือนเวลาเราได้ยินพวกคนเล่นเบสใช่ไหมอะไรอย่างนั้นครับอะไรอย่างนั้นประมาณนี้ส่งได้อันนี้คืออยู่ในคีย์ C แต่ว่าเรามีตัวนี้โผล่มาตัว G sharp อะไรเงี้ยใช่ไหมอันนี้ผมลองทางคอร์ดมาสักชุดหนึ่งเลยในคีย์ C นะครับผมตัวอย่างคร่าวๆนะครับอ๋อใช่พี่โอร้องเพลงด้วยเอาได้ดีเอาร้องเพลงด้วยโธ่อยากให้พี่โอร้องเพลงอ๋อทำไมอ่ะไวเลสอ๋อมันเป็นเสียงแทรกอ๋อโอเคฮะเอามาทำเป็นสไลด์เอามาทำเป็นสไลด์ไม่ใช่พี่เดี๋ยวพังเอาไม่ใช่ครับก็ดีไวเลสมีปัญหานิดนึงเดี๋ยวใช้ไมค์ไปก่อนพี่มาถึงคำถามต่อไปตะกี้น้องๆก็จะเห็นแล้วนะครับแม้กระทั่งพอพี่โอเล่นตะกี้พอผมเล่นคอร์ดนี้ผมได้ชุดนี้มาผมก็จะมีตัวที่เป็นโครมาติกเหมือนกันเป็นคอร์ดผ่าน
คอร์ด D minor 7ใช่อันนี้เรียกว่าผมว่าอันนึงอ่ะก็คือน้องลองแกะเพลงเยอะๆมันจะมีพวกเทคนิคพวกนี้ที่มันสอดแทรกอยู่ในเพลงอยู่เยอะนะครับผมอ่ะคำถามต่อไปผมขอพี่พลดวลกีตาร์กับผมหน่อยครับรักพี่พลมากได้และผมอยากถามพี่พลว่าวิธีตั้งสายกีตาร์ฟอยล์โรสตั้งยังไงครับตกลงตั้งสายเป็นยังจะดวลแล้วจะดวลแล้วยังไม่ได้ไม่ตั้งสายมาแล้วมาดวลกันนี่งงเลยอันนี้เรียกว่าโน้ตเอาท์ไซด์ของแท้ออกไปนู่นเลยไม่ได้มีโหมดเมิร์ดอะไรมารองรับเลยนะครับผมอ่ะต่อไปอยากถามพี่พลสุดหล่อว่าเพลงปฏิเสธรักของ Clash สายเปิดที่พี่พลเล่นเรียกว่าอะไรครับแล้วมีวิธีจูนยังไงครับอยากให้พี่พลแนะนำหน่อยคือบอกตามตรงจำไม่ได้ ตอนนั้นแบบว่าโอ้ของเยอะมากไปฝึกมาเยอะมากมันแต่เท่าที่รู้จำได้คือเป็น Open G ครับทั้งคอเลยทั้งกีตาร์ทุกสายดีดไปจะเป็นคอร์ด G อ่ะดีดไปจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าฟอร์มการจับคอร์ดแพทเทิร์นการจับคอร์ดทั้งหมดเนี่ยถูกเปลี่ยนหมดเลยเพราะว่าไวซิ่งมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยมันก็จะมีโน้ตที่เราวางไปแล้วมันอาจจะเป็นตัวนายตัวโฟร์ตัวอะไรเงี้ยขึ้นมาอีกเยอะแยะมากมายครับผมโดยใช้สายเปิดช่วยโดยใช้สายเปิดช่วยเป็นวิธีการที่ง่ายแต่ได้ผลใช่ยุคนึงเขานิยมใช้กันใช่ซึ่งผมก็เอาวิธีอันนี้มาใช้กับเพลงปฏิเสธรักนะครับผมแฟนแคชเนาะนี่แฟนแคชฮะหมดละไอ้คำถามถามพี่โอหน่อยครับผมพี่ครับใช้สายเบอร์11บ่อยเนี่ยมีผลกับคอร์กีตาร์ไหมครับอันนี้อยู่ที่ว่าเราจูนสายแบบไหนถ้าจูนสายมาตรฐานอาจจะมีผลนิดนึงต้องดูที่ตัวกีตาร์ด้วยถ้าสมมติว่าจูน E มาตรฐานอย่างเงี้ยกีตาร์บางตัวอาจจะถูกออกแบบมาให้ใช้กับสายกีตาร์เบอร์เล็กแต่ถ้าเราไปใส่เบอร์11ซึ่งเป็นสายเบอร์ใหญ่แรงตึงมันก็แรงดึงมันก็จะเยอะกว่าใช่ไหมครับถ้าเกิดเราตั้งเป็น E มาตรฐานมันก็จะทำให้คอร์กีตาร์อาจจะโก่งได้โค้งมาข้างหน้าใช่ครับแต่ถ้าในกรณีที่เกิดเราจูนสายเป็น E flat ถ้าเล่นแนวล็อกแบบเสียงต่ำๆอะไรเงี้ยแล้วจูนต่ำหน่อยอันนี้ก็จะไม่มีปัญหาครับผมอยู่ที่วิธีการเลือกใช้อยู่ที่วิธีการแล้วจริงๆเรื่องของเซตอัพด้วยนะครับต้องไปเซตเอานะครับโอเคอย่างนั้นใครมีคำถามก็ยังส่งมาได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบให้และหากูรูเดี๋ยวอาจจะเชิญพี่โอวีชอบสนุก ความรู้เพียบ นะครับผม นะโอเคยังไงก็ส่งกันเข้ามาติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMMZ ทางช่อง16หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ KU band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี